รายการต่อไปพบกับรายการเกษตรติดจอโปรดฟังครั้งนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับรายการของท่านผู้ชมทุกท่านนั่นเองครับผมภัสกรเสงล้ำครับนะวันนี้จะเจอกันนะฮะตามช่องทีวีดีของเราทุกๆวันแบบนี้นะฮะขอบคุณมิรักแฟนเพลงที่ให้กำลังใจยังรายการวิทยุของเรานะครับจากรายการลูกทุ่งพัดร้อยนะฮะทั่วประเทศเลยครับโทรมายังรายการ02-948-5303กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับมีการขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ภาคกลางครับภาคกลางใกล้ๆกรุงเทพนี่เองแต่ว่าบางท่านอยู่ไกลๆก็อาจจะไกลท่านผู้ชมนะฮะก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีครับนาข้าวแปลงนี้ย้ำนะครับคุณผู้ชมครับว่าไม่เรียกว่าจริงๆแล้วผมไม่แนะนำนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือใช้แล้วได้ผลนะฮะก็คือบทพิสูจน์นั่นเองว่าพัดร้อยเนี่ยใช้แล้วขนาดไหนถูกอกถูกใจกับบุคคลที่ใช้ขนาดไหนแต่ว่าที่ใช้แบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่อยากแนะนำนะฮะพี่เลิศกับคุณกุ้งก็ดูรายการของเราอยู่นะฮะก็ย้ำนะครับว่าขาดได้แต่อย่าเกินอันนี้ก็ใช้ความรู้สึกนะฮะในการใช้แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับพัดร้อยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาย้ำนะฮะว่าไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมพืชทางใบซึ่งคุณสมบัติเด่นของเราเลยก็คือว่าซึมเข้าทางปากใบแล้วก็ไหลเข้าไปที่ลำต้นแล้วก็ใบแล้วทางรากไปขยายไปกระตุ้นรากทำให้รากฝอยเยอะทำให้รากฝอยนั้นหาอาหารได้ดีนั่นก็คือคุณสมบัติของพัดร้อยเพราะนั้นปุ๋ยจำเป็นต้องใส่อยู่แต่ว่าขอให้คุณผู้ชมนั้นลดปุ๋ยลงครึ่งนึงเพราะว่าส่วนสกัดของสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยที่เราใส่ลงไปนั้นนะครับเป็นตัวกระตุ้นทำให้พืชนั้นหาอาหารได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเคสที่คุณผู้ชมจะรับชมต่อจากนี้ไปถือว่าเป็นเคสที่เป็นเคสสตัดดี้นะครับที่คุณผู้ชมนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าพัดร้อยขนาดไม่ใส่ปุ๋ยยังงามขนาดนี้แล้วที่สำคัญที่สุดฉีดทีนะฉีดแบบว่า7วันฉีดครั้งหนึ่งในนาข้าวเราไม่แนะนำนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมอยู่ก็อย่าลืมก็แล้วกันนะฮะใช้ดุลพินิจดูเอาก็แล้วกันเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าจอของคุณผู้ชมตลอดเวลาสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยหรือโทรมาสอบถามยังรายการของเราได้ตลอดเวลาสำหรับเบอร์โทรที่ขึ้นหมายเลขอยู่ด้านหน้าจอของคุณผู้ชม3หมายเลขด้วยกันสำหรับตัววิ่งที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอก็คือตัวแทนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเท่าที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่ไหวเพราะว่าทั้งประเทศเนี่ยนะครับในเวลา25นาทีโดยประมาณของรายการเกษตรจอขึ้นไม่หมดครับเพราะฉะนั้นเองคุณผู้ชมก็โทรมายังรายการของเราก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงเกษตรตรงนี้เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไว้นะฮะเจ้าของเนี่ยอยู่ข้างๆผมแล้วอีกบุคคลนึงเนี่ยเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักทั้ง3ท่านกันอีก1รอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมท่านนี้นี่นะฮะคุณผู้ชมครับอยู่ริมขวาสุดผมใส่เสื้อสีเดียวกับผมเนี่ยนะฮะเพิ่งเกิดเรียกว่าภัยพิบัติในบ้านมาเองนะพี่ชำเลืองของเรานี่ไหมฮะพี่ชำเลืองนะฮะซึ่งเดินทางมาจากหนองยะไซเลยนะพี่ชำเลืองนะฮะให้กำลังใจกันที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังกันอีกทีนึงนะฮะให้ทั้งสองท่านนี้แนะนำตัวก่อนกันละกันนะท่านผู้ชมครับเอาท่านแรกเลยครับสวัสดีครับสุภเลิศจอมพลเลิศครับหรือเลิศครับเลิศอ้าวท่านนี้ล่ะครับสวัสดีค่ะมาที่จอมพลเลิศค่ะหรือว่ากุ้งค่ะกุ้งนะฮะเอาละเรียกง่ายๆว่าคุณกุ้งกับพี่เลิศนะฮะทั้งสองท่านนี้ก็คงจะเป็นพี่น้องเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะสบายสบายนะหัวเราะกันกลางทุ่งนาแล้วท่านผู้ชมครับแหมนะฮะบอกว่าดูคนดูรายการเราเนี่ยตลอดเลยใช่ไหมฮะดูรายการเกษตรติดจอแฟนคลับเลยนะ
ฮะเมื่อกี้เดินเข้ามาโอ้ยเจ๊ตัวเป็นๆแล้วนะเอามาให้เห็นเลยนะฮะอย่างนี้เนาะเป็นไงฮะดูรายการเรานานหรือยังครับ3 เดือนใครเป็นคนดูดูด้วยกันดูด้วยกันทำไมอะไปเปิดดูยังไงถึงไปเจอรายการเราได้ก็คือก็กดช่องการตามปกติเลยนะกดไปประมาณมาเจอไปเจอช่องของพัดร้อยเราแล้วหยุดดูเลยป่ะลูกผ่านเลยเอาจริงเหรอหยุดดูเลยหยุดดูได้คืนที่สองก็อ่านดูเบอร์โทรที่ที่เห็นอยู่ใต้หน้าจอที่ขึ้นปัจจุบันนี้คุณผู้ชมมาเบอร์นี้แหละอ่ะทีนี้โทรไปพี่คนที่รับสายก็บอกว่าจะได้ที่รับสายต้องบอกได้โทรไปหาพี่ชำเรืองนั่นคือที่มาที่ไปนะฮะพอโทรเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ผมบอกว่าให้ไปหาพี่ชำเรืองเลยนะฮะพอดีก็แจ้งเบอร์กันใช่ป่ะหรือยังไงฮะมาส่งกันยังไงเป็นยังไงบ้างหนูก็โทรถามพี่เขาว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนพื้นที่อยู่ตรงไหนคือเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยนะฮะคืออย่างที่บอกเรียนไว้นะฮะท่านผู้ชมครับก็คือหาซื้อเนี่ยง่ายๆพัดร้อยถ้าขึ้นเบอร์โทรอยู่ด้านจอด้านล่างแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ผมจะมอนิเตอร์จะรู้หมดนะฮะว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีพัดร้อยจำหน่ายบ้างก็เลยที่มาที่ไปก็คือบอกพี่ชำเลืองเลยนะฮะว่าตรงของพี่เลิศเนี่ยกับคุณกุ้งเนี่ยสนใจนะฮะว่าอยากจะใช้พัดร้อยอย่างนี้เป็นต้นเอาละที่มาที่ไปตรงนี้พี่ชำเลืองอยู่หนองยะไซพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยคือตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันตรงนี้เลยนะตำบลปลายนานะฮะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเลยคุณผู้ชมฮะที่มาที่ไปทีนี้เนี่ยดูรายการของเรา3เดือนเลยเหรอฮะดูอยู่ตรงนั้นตลอดเลยหรือว่าดูปั๊บโทรปั๊บเลยหรือเปล่าก็คืนที่2ก็โทรเลยคืนที่2โทรเลยอดไม่ไหวละโทรปุ๊บเลยโทรปุ๊บแล้วกี่วันถึงได้ของมันโทรไปได้วันนึงอ่ะรุ่งขึ้นหนูก็มาส่งเอามาส่งเลยใช่มั้ยพี่ก็จะมาส่งใครด้วยไม่รู้ก็เลยมาส่งได้ทีเอาหลายที่เลยก็คือมาพอดีเลยจังหวะมาพอดีเลยเอาล่ะทีนี้ถามนิดนึงมากที่เอามาส่งตอนนั้นเนี่ยนะปลูกข้าวหรือยังไงบ้างกำลังจะเก็บเกี่ยวอ๋อรุ่นนั้นกำลังจะเก็บเกี่ยวไม่ใช่รุ่นนี้นะไม่ใช่รุ่นนี้กำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วเป็นไงเอามาใช้เลยหรือเปล่าหรือยังไงก็เอามาใช้เลยจริงเหรอใช้เลยรุ่นนั้นนะเนี่ยรุ่นนี้เอาไหมอ๋อรุ่นนี้กำลังขายรุ่นนั้นกำลังเก็บเกี่ยวคือไม่ได้ใช้แล้วไม่ทันใช้นะฮะเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยละพอเสร็จปั๊บเราก็ลงแปลงนี้ต่อเลยทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ฮะเนี่ยพี่เลิศ4 ไร่ 2 งานครับทั้งหมดตั้งแต่ตรงไหนฮะตั้งแต่ขอบนี้เลยขอบนี้เลยขอบนี้ถึงต้นมะม่วงถึงยันบ้านเลยไปถึงริมถนนนู่นเลยนะทั้งหมด4 ไร่ 2 งานครับ2 งานนะฮะก็คือ4 ไร่ครึ่งนั่นเองนะฮะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยข้าวที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยข้าวพันธุ์อะไรครับพี่เลิศข้าวหอมประทุมครับหอมประทุมเคยปลูกมาอยู่ก่อนไหมข้าวพันธุ์นี้คือครับปลูกทุกหน้าเลยใช่ไหมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนนะฮะเอาละทีนี้เข้าประเด็นเลยเอาพัดร้อยมาใช้ยังไงบ้างเห็นเล่าให้เราฟังนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ใส่ปุ๋ยเลยไม่ใส่ปุ๋ยเลยพี่ชำเลืองเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจเลยบอกเลยว่ามั่นใจเออไอ้ดูเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงฮะพี่เลิศกับพี่กุ้งฮะพี่ชำเลืองดูรายการเนี่ยผมถามนิดนึงว่ารายการในโทรทัศน์เนี่ยตั้ง300 กว่าช่องแล้วไปเจอรายการเกษตรจอแล้วมีรายการเกษตรเยอะมากครับดูได้เคยดูเปรียบเทียบกันบ้างไหมพี่ดูเออดูใช่ไหมยังไงมั่งถึงได้ตัดสินใจดูพัดร้อยปักดูเลยเนี่ยก็คือว่ายี่ห้ออื่นเป็นแบบว่าอะไรอย่างจัดโอเคคือเดี๋ยวก็ต้องบอกอันหนึ่งแล้วก็บอกอันสองมาบวกกันนะต้องใช้ตัวนี้แล้วก็ต้องมาใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะนี่คือจุดไฮไลท์นะคุณผู้ชมอันนี้คือผมไม่ต้องกลัวนะว่าใครจะรอกเรียนแบบพัดร้อยเพราะพัดร้อยคือขวดเดียวที่ผมบอกไว้ก็คือขวดเดียวขวดที่คุณกู้ถืออยู่นี่แหละนะฮะเอาละทีนี้พอโดนใจตรงสุดนี้จุดของเราเลยก็คือพัดร้อยขวดเดียวก็เลยตัดสินใจลองดูซิแล้วยี่ห้อที่โฆษณาโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งวิทยุเคยซื้อมาใช้ไหมยี่ห้อต่างๆนะสมมุติไม่ใช่พัดร้อยอย่างเงี้ยยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมียี่ห้อนึงมียี่ห้อนึงเคยซื้อมาใช้เหมือนกันใช้ไปหลายยี่ห้อไหมหรือจอดตรงแค่นั้นมียี่ห้อเดียวที่ใช้แล้วก็นี่เป็นยี่ห้อที่สองยี่ห้อที่สองหรอแล้วเป็นไงแตกต่างกันไหมแตกต่างกันอันนี้เสมอกันแล้วก็แบบแตกก่อนได้ดีแตกก่อนได้เห็นบอกว่าผมดูรายการผมเนี่ยนับกอข้าวเนี่ยได้20 กว่าต้นตอนที่ผมนับรายการผมไม่แน่ใจว่ารายการอะไรเยอะนะเป็นร้อยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้พอดูรายการเสร็จปั๊บปรึกษากันเลยป่ะใช่เอ๊ะลองท้าพิสูจน์ของเราลองท้าพิสูจน์เป็นไงได้มากี่ต้นได้28 ต้น28 ต้นว้าวเจ้านะฮะนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะ
เพราะตอนว่านตอนว่านใครๆว่านมาลงโอ้โหทำไมว่านข้าวบางจังจะดูกันตอนสัก30กว่าวันพอแล้วนะแต่ก็เป็นแบบนี้เริ่มต้นนี่พี่ยิมเรืองฮะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆในสุพรรณในใช้พัดตัวกันเยอะนะพี่ยิมเรืองนะเยอะมากเยอะมากโดยเฉพาะตัวย่อยด้วยนะฮะอันนี้ลองถามนิดนึงว่าเริ่มต้นในการฉีดพัดตัวหรือใช้พัดตัวเนี่ยพี่เลิศใช้ยังไงฮะในข้าวแปลง4ไร่2งานใช้ยังไงพัดตัวเราเริ่มต้นก็คือนี่เลยก็ผสมน้ำใส่น้ำ200ลิตรครับแล้วก็ใส่พัดตัวไป100 ซีซีก็คือได้แช่มั้ยแช่ใช่ไหมฮะแช่ยังไงฮะแช่ยังไงแช่ในถังเลยในถังเลยในถังน้ำเลยเหรอในถังน้ำแล้วก็คนพอคนเสร็จปุ๊บแช่ไว้นานไหมก็ส่วนฝ้าหม้อจะมาก็ประมาณ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงแค่ได้แค่ชั่วโมงพอแช่เสร็จปุ๊บนี่เอาไปสลัดน้ำหรือเปล่าหรือยังไงฮะไม่ใช่สลัดเลยเอามาหวานเลยเหรอไอ้เอลแช่ไม่ทันนะนะใช่แช่เอาแช่ไม่ทันก็คือมาแช่ชั่วโมงนึงพอแช่ชั่วโมงนึงก็แต่พอจะได้ชั่วโมงก็พอครึ่งชั่วโมงก็เอาขึ้นมาสลัดน้ำแล้วก็ตีซะว่าคืนนึงทิ้งไปคืนนึงหมักไว้คืนนึงถูกต้องคุณผู้ชมฮะก็หลังจากคืนนึงเสร็จปุ๊บก็เอามาหวานเลยแต่รากก็ยังยาวเกินรากยังยาวเกินใช่มั้ยคุณหวานยังต้องมาส่งให้สงให้มันแตกกันให้แตกกันให้รากมันห่างกันเพราะรากมันเกาะกันนั่นไงฮะคุณผู้ชมฮะนะฮะคือแค่นี้แค่ชั่วโมงเดียวนะแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ตอนนี้แบบข้าวใหญ่เสร็จแล้วตอนนั้นน่ะเป็นกระจุกเลยนะเขาสร้างได้ไม่หมดอ่ะแบบข้าวกอดก็เป็นก้อนอ่ะเขาว่าเป็นก้อนเพราะเวลาหวานไปเนี่ยเป็นก้อนกระจุกกระจุกใช่ไหมใช่ที่มาเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าหวานห่างจังประมาณนั้นใช่ไหมใช่แต่ที่มาที่ไปทีนี้ข้าวหนาเตอะเลยทีเนี้ยหนาหมอที่มาจ้างชีพจรนี้เขาบอกว่าทำไมข้าวแน่นจังต้นก็แข็งก็ว่างั้นแล้วบอกโอ้โหข้าวสวยจริงๆก็ครับคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันเฮียครับพลัดร้อยขวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพลัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สำคัญพลัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วปลดหนี้ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อยสุดยอดอาหารเสริมพืชระดับพรีเมียมผสมสมุนไพรมากกว่า9ชนิดนั่นคือพลัสร้อยจากสภาวะเกษตรกรไทยขาดทุนซ้ำซากหนี้สินล้นพ้นทำให้เกษตรกรเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะพี่น้องเกษตรกรไทยคือผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับต้นๆของประเทศแต่ทำไมยิ่งทำยิ่งจนยิ่งเหนื่อยยิ่งเป็นหนี้พลัดร้อยถือเป็นตัวช่วยพี่น้องเกษตรกรให้เลิกขาดทุนซ้ำซากเลิกจากการพึ่งพาสารเคมีจากการค้นคว้าวิจัยจนเข้าสู่การค้นพบสารที่เป็นอินทรีย์เราคัดเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุดพลัดร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดมากกว่า